ความรู้สึกวันนี้นอกจากไม่อันไหนที่แบ่งไว้ก็ประมาณเก็บขยะเก็บเสียก็ไปช่วยแจกผ้าเย็นที่สนามบินก่อนเดี๋ยวมองไปนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยวันนี้มาเก็บขยะกันก่อนใช่ไหมก็วันนี้เราก็มาเก็บขยะกันก่อนนะคะแล้วก็เดินแจกผ้าเย็นที่สนามบินแล้วเราชอบเสร็จประมาณนี้เลยเนาะครับจริงๆไม่ได้มีแต่แบบเป็นคนประชาชนแล้วก็มาแจกเอาสติ๊กเกอร์มาในบางส่วนก็แบบว่าวาดรูปแจกผมไม่ช่วยวาดรูปแล้วก็นับถือใจทุกคนนะครับนับมือในที่นี้มากครับก็สำหรับตัวอาเมก็รู้สึกเหมือนมาที่สนามหลวงว่าแถวพระพนมมหาราชวังทุกครั้งก็รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอีกสถานที่นึงที่ทุกคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ทุกคนต่างมาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะทําดีเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันได้เจอคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ได้มองเห็นภาพที่มันสวยงามที่ทุกคนรักกันรู้สึกดีใจมากเลยครับความพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถทําได้ความพอเพียงในที่นี้คือเราอยู่โดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นเราใช้ชีวิตตามอัตภาพของเรานะครับแล้วก็การไม่เบียดเบียนคนอื่นผมว่าน่าจะทําให้ประเทศไทยของเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีแล้วก็รักกันครับผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันครับแต่ว่าก็เรารู้สึกโชคดีแล้วล่ะที่เราเกิดมาในประเทศไทยแล้วก็ในสังคมราชการก็รู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วคือสังคมท่านเตรียมความพร้อมให้เราหมดแล้วที่เหลือคือเราจะอยู่ในประเทศที่ในประเทศนี้อย่างไรให้มีความสุขแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อต่อครับผมครับคุณท่านนี้อยากให้มีน้ำใจมากเกินที่เราจะประทับใจความมีน้ำใจของมากที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่เรายกเป็นตัวอย่างนะเราอยากจะอยู่ให้มนุษย์ทุกคนเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ย
ากการเป็นพนักงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่เท่านั้นนะครับท่านเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นทุกอย่างที่ประเทศไทยขาดประเทศไทยขาดท่านเติมเต็มให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมแอมนะครับเห็นท่านในข่าวบริษัทตั้งแต่เด็กๆเลยก็เห็นว่าท่านทรงมีแล้วก็โดยส่วนตัวที่ผู้ชมท่านมากก็คือขอยกตัวอย่างในเรื่องของคุณภาพทางด้านดนตรีเพราะว่าแอมเป็นนักร้องของจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินแล้วก็จะมีวันที่เรียกว่าทรงดนตรีซึ่งเป็นวันที่ระลึกที่ท่านเคยมาร่วมทรงดนตรีกับทางจุฬาลงกรณ์ด้วยในวันที่20กันยายนเพราะฉะนั้นหลายๆบทเพลงที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์มันผ่านแอมมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าท่านมีศิลปะมากครับเพลงพระราชนิพนธ์เพลงดังมากแล้วก็น่าจดจำมากแล้วเป็นมีเมโลดี้ที่ไพเราะมากซึ่งถือว่าท่านอาจจะอาชีพภาพมากครับของผมก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือพระองค์ทรงปฏิบัติกับเราเสมือนลูกจริงๆแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระองค์ครับผมก่อนแน่นอนคือผมคงจะจริงใจที่สุดถ้าเกิดเราทำอะไรเราควรจะทำสิ่งที่อย่างที่ท่านจะเป็นหน้าท่านจะเป็นพ่อของเราซึ่งและท่านก็ไม่เคยทำฟองเหมือนกันก็อยากจะเป็นคนดีไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็เหมือนพอท่านที่เราก็มีโอกาสได้มาในการประมาณนี้เนี่ยมันทำให้เราได้รู้จริงๆวิธีการแบบคนอื่นการได้คนอื่นก็รู้สึกดีการที่เรามีแต่ละเกิดเราให้มากเราก็มีสุขก็ควรรับผิดชอบต่อที่ตัวเองครับแล้วก็ที่สำคัญคือทำไมมันมีสิทธิภาพได้แต่ว่าต้องมีขอบเขตก็ไม่ได้แค่นี้รู้สึกว่าประเทศไทยก็ควรจะสมบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นก็ถ้าเกิดจะถามว่าจะดำเนินตามรอยพ่อยังไงคือมันมากมายเหลือเกินครับมันเป็นเส้นทางที่แบบถ้าให้เราเดินตามเราคงไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่จะทำได้ก็คือเรารู้ตัวว่าเราเป็นใครแล้วก็เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราแค่ภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยที่ได้พามันพร้อมต้องการมันสมบูรณ์การใช้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 แล้วอยากให้ทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งอยากส่งเสริมกันว่าถ้าใครก็ตามที่มีความอยากเชื่อว่าถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆแล้วผมคิดว่าจะมีการส่งงานถ้าเกิดมาเดี๋ยวถ้าสมมติพ่อมองลงมาเราอยากจะบอกอะไรกับท่านคะถ้าสมมติพ่อหลวงค่ะเขามองลงมาเราอยากจะบอกอะไรกับท่านไม่มีอะไรมากเลยโอเคค่ะค่ะช่องวันค่ะขอบคุณนะช่องวันช่องวันค่ะเหรอถ้าได้ปล่อยไม่ที่แก้กันบนเอาเหรอ
ับน้องด้วยหลายๆรูปต้องดูมาหรือว่าต้องไปตั้งที่จอดรถหรือจอดแม็ก